Apple Watch ซีรีส์ใหม่ล่าสุดนี้ภายนอกยังคงเหมือนกับซีรีส์5ค่ะแต่จะมีฟังก์ชันเสริมที่เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเข้ามาเช่นการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่จะคอยช่วยรายงานสุขภาพโดยรวมของคุณเพื่อให้คุณดูแลร่างกายได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโปรเซสเซอร์ที่ประมวลผลได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 20% และถึงแม้จะเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาใหม่ก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 6s และรุ่นที่ใหม่กว่าทุกรุ่นได้และที่พิเศษที่สุดคือทางแบรนด์ได้มีการเพิ่มสีน้ำเงินและสีแดงเข้ามาอีกด้วย Apple Watch SE เป็นผลิตภัณฑ์นาฬิกาอัจฉริยะสมาร์ทวอทที่ผลิตออกมาได้ตรงกับคอนเซปต์ SE ที่วางไว้นั่นก็คือมาในราคาที่คุ้มค่ามีการตัดลูกเล่นหรือฟีเจอร์บางอย่างออกแต่ยังคงทำงานได้อย่างไม่บกพร่องโดยซีรีส์นี้มีลูกเล่นไม่ต่างจากซีรีส์6ที่เปิดตัวมาพร้อมกันเท่าไรนับเช่นมีหน้าปัดที่ติดตลอดโทรฉุกเฉินได้ทั่วโลกมีปริมาณพื้นที่จัดเก็บสูงสุดถึง32 กิกะไบต์และสามารถวัดความสูงแบบทำงานตลอดเวลาแต่โปรเซสเซอร์จะใช้รุ่นเดียวกับซีรีส์5ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาแล้วยังถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียวค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายจะต้องถูกใจแน่นอนเพราะ Apple Watch Nike Series 6เป็นโมเดลพิเศษที่ทางแบรนด์ Nike ได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ Apple จึงได้โมเดลที่มีความโดดเด่นสไตล์สปอร์ตโดยตัวสายผลิตจากยางที่มีรูระบายอากาศช่วยให้สวมใส่สบายไม่อับชื้นมีโหมดทไวไลท์ให้คุณอ่านหน้าปัดได้ง่ายแม้อยู่ในระหว่างการออกกำลังกายและที่สำคัญยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Nike Run Club สำหรับประมวลผลการออกกำลังกายของคุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลดเองอีกด้วยค่ะหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทวอทที่มีประสิทธิภาพการใช้งานดีๆน่าใช้งานเราขอแนะนำ Apple Watch Series 5รุ่นนี้เลยค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพร้อมกับหน้าจอเรติน่าแบบติดตลอดจึงไม่ต้องหมุนข้อมือเพื่อเช็คเวลาทั้งยังมีเข็มทิศที่สามารถบอกทิศทางและจุดที่คุณอยู่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งมีแอปพลิเคชัน Apple Pay ให้คุณสามารถจ่ายเงินผ่าน Apple Watch ได้โดยไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์ยิ่งไปกว่านั้นยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ GPS และเซลูล่าอีกด้วยค่ะหากพูดถึงแบรนด์ Nike คงมีคนเป็นส่วนน้อยที่จะไม่รู้จักแบรนด์ดังกล่าวเนื่องจากเป็นยี่ห้อที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายและกีฬาอย่างหลากหลายรวมไปถึง Apple Watch Nike SE นี้ด้วยค่ะจุดเด่นของนาฬิกาอัจฉริยะที่ทำการออกแบบร่วมกันกับ Apple คือมาพร้อมกับสายที่ผลิตจากยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์คุณภาพพรีเมียมทำให้คุณสามารถสวมใส่ได้โดยไม่รู้สึกร้อนมีรูระบายอากาศนอกจากนี้ตัวนาฬิกายังมีประสิทธิภาพในการกันน้ำจึงทำให้คุณสามารถสวมสมาร์ทวอทนี้ไปว่ายน้ำได้อย่างไร้ความกังวลค่ะสำหรับ Apple Watch Series 5ที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบ GPS มีกรอบที่ผลิตจากวัสดุประเภทอลูมิเนียมพร้อมสายนาฬิกาแบบสปอร์ตแบนที่ผลิตจากยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์โดยหน้าจอของสมาร์ทวอทซีรีส์นี้ใช้วัสดุจอภาพประเภท LTPO OLED Retina แบบติดตลอดที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นกว่า Apple Watch แบบเก่าหรือซีรีส์ 1-3 สูงถึง 30% ยิ่งไปกว่านั้นคุณยังสามารถสวมใส่นาฬิกาอัจฉริยะนี้ลงไปว่ายน้ำได้เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการทนน้ำที่ระดับ50เมตรอีกด้วยนะคะรุ่นนี้เรียกได้ว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะนอกจากจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Nike Run Club แล้วหน้าปัดยังเป็นแบบจอเรติน่าติดตลอดเวลาทั้งยังมีดีไซน์ที่โดดเด่นเห็นสัญลักษณ์ Nike บนหน้าปัดได้อย่างชัดเจนพร้อมสายที่เป็นเอกลักษณ์ของโมเดลส่วนโปรเซสเซอร์เป็นรุ่นเดียวกับ Apple Watch Series 5ซึ่งยังสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมาพร้อมหน้าปัด2ขนาดคือ40และ44มิลลิเมตรโดยขนาดที่เล็กกว่าจะเหมาะกับข้อมือของผู้หญิงส่วนขนาดใหญ่ขอแนะนำผู้ชายที่รักการออกกำลังกายทุกคนเลยค่ะหากคุณกำลังมองหานาฬิกาอัจฉริยะจากแบรนด์ Apple ที่ใส่แล้วให้ความรู้สึกเรียบหรูดูแพงเราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์ Apple Watch Series 6ที่มีการรองรับการเชื่อมต่อแบบ GPS และเซลูล่าทำให้คุณไม่จำเป็นต้องพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลาก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกโดยสายนาฬิกาก็มีให้คุณเลือกทั้งแบบสปอร์ตแบนที่ผลิตจากยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์และมิลานีสลูปที่ใช้วัสดุในการผลิตจากสเตนเลสสตีลถักทอกันคล้ายกับเชือกนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเช็คออกซิเจนในเลือดด้วยค่ะ
ครัวเรือน Apple Watch Nike Series 6 GPS บวกเซลลูล่ารุ่นนี้ออกแบบโดยแบรนด์กีฬาชั้นนำอย่าง Nike ผลิตจากวัสดุชนิดอลูมิเนียมคุณภาพดีจึงทนทานและเกิดรอยได้ยากมาพร้อมสายยางสีขาวสะอาดตาและยังเข้ากับข้อมือของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีทั้งยังมีจอเป็นแบบเรติน่าที่ติดตลอดเวลาให้ความรู้สึกเสมือนใส่นาฬิกาอนาล็อกสะดวกกว่าเพราะไม่ต้องหมุนข้อมือหรือกดปุ่มใดๆเมื่อดูเวลาเหมาะกับผู้ใช้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายทุกประเภทรวมถึงการว่ายน้ำแต่แนะนำว่าไม่ควรใส่ลงน้ำลึกเกินไปจะดีที่สุดค่ะสำหรับ Apple Watch Series 3เป็นซีรีส์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาในราคาหลักเท่านั้นค่ะแต่คุณยังคงได้สินค้ามีมาตรฐานและฟังก์ชันการใช้งานที่ดีเยี่ยมส่วนโมเดลที่เราเลือกมาแนะนำเป็นโมเดลที่มีหน้าปัดแบบเก่าซึ่งหากคุณชอบนาฬิกาเรือนเล็กโมเดลนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวสำหรับวัสดุที่ใช้เป็นกรอบของนาฬิกาคืออลูมิเนียมสีดำสวยเข้ากับสายแบบยางที่มีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาวล้วนได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าสายมินิมอลไม่ควรพลาดเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด